ปิดท้ายข่าวเที่ยงวันนี้เรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับทางด้านของผู้มยการกองสลากนั้นเห็นว่าการเพิ่มรูปแบบการออกรางวัลจะทําให้ประชาชนมีทางเลือกลดปัญหาการขายสลากเกินราคาและสร้างรายได้เข้ารัฐได้มากกว่า40่0 0ล้านบาทต่อปีครับพลต,ตํารวจตรีอัธกฤษธา,ารีชาติผู้วยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสํานักงานสลากกาลังรวบรวมข้อมูล เพื่อเปลี่ยนเครื่องออกสลากรางวัลที่สากลให้การยอมรับในการออกสลากมากยิ่งขึ้นและจะเพิ่มรูปแบบการออกรางวัลเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณานะครับว่าขัดกับพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่หากสามารถดำเนินการได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาเพิ่มรายได้นำส่งเข้าคลังในอีกปีละประมาณกว่า4 0 0 0 0ล้านบาท สามารถนำไปอุดหนุนช่วยการพัฒนาประเทศและสังคมได้มากขึ้นแต่กลุ่มคนที่เคยได้รับผลประโยชน์จากผลการออกรางวัลเลขท้ายของกองสลากก็ออกกลับมาพยายามต่อต้านมากขึ้นครับขณะนี้เนี่ยเราเริ่มนะครับเตรียมแผนนะครับแล้วก็เริ่มการตรวจสอบเมื่อวานนี้คือวันที่10เมื่อวันที่7เนี่ยนะครับวันที่7เราก็ได้เริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะมีการ เข้าไปตรวจสอบวันที่16เนี่ยนะครับก็จะเข้าไปตรวจทุกขั้นตอนเลยนะครับมีการตรวจประเมินทุกขั้นตอนจากาบริษัทที่จะกาหนดให้ ISO เราได้นะครับทัาน,นการที่ ISO เนี่ยต้องคำตอบว่าเมื่อย้อนไปตอบคำถามแรกจุดแรกของเราว่าเราต้องเป็นองค์กรสากลเราจะไปตอบเองว่าผู้ในการตอบหรือใครหรือผู้บริหารไปตอบเราคงจะไม่ตอบแล้วนะครับเราต้องทำกิจกรรมหรือภารากิจการออกรางวัลของเราเนี่ย นะครับให้เป็นสากลนะและการเราคงจะพูดด้วยปากไม่ได้ต้องตอบด้วยการกระทําและวิธีการนะฮะรวมถึงที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่เป็นสากลมากขึ้นครับสำหรับรูปแบบการออกสลากรางวัลที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นสลากแบบปกติมีรูปแบบเดียวกับสลากกินแบ่งของไทยแต่อาจมีกำหนดการออกรางวัลแตกต่างกันออกไป สลากแบบลอตโต้ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อหมายเลขใดก็ได้มากเท่าที่ต้องการเช่นลอตโต้แบบ6ต่อ49หมายความว่าผู้เล่นเลือกได้6หมายเลขจากเลขชุดหนึ่งมีจำนวน49หมายเลขหากถูกทั้ง6หมายเลขก็ถือว่าเงินรางวัลแจ็คพอตแตกโดยเงินรางวัลของสลากลอตโต้มีลักษณะคล้ายกับการแข่งม้าคือเงินรางวัลมีสัดส,ส่วนเป็นไปตามยอดขายของสลากแต่ละงวด สลากแบบตัวเลขซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกสลากที่มีกำหนดการออกรางวัลอย่างไรเช่นรายวันราย2วันหรือรายสัปดาห์และสลากแบบขูดหรือรู้ผลทันทีซึ่งประเทศไทยเคยออกสลากลักษณะนี้เมื่อปี2524เพื่อหารายได้สร้างตึกคุ้มกล้าวโรงพยาบาลภูมิพลมาแล้วครับ